กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรควันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกทำความรู้จักกับโรคภาวะสมองเสื่อมนะคะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอาการจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการนี้จะยังไม่ทราบ จนมีอาการมากยิ่งขึ้นแล้วอะค่ะคุณผู้ชมขาถึงจะรู้ว่าตนเองมีปัญหาเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะคะว่าอาการสมองเสื่อมมีอะไรบ้างแล้วจะมีปัจจัยอะไรเป็นตัวกระตุ้นรวมถึงถ้าอยากจะป้องกันหรือว่าชะลอภาวะโรคสมองเสื่อมควรต้องทำแบบไหนไปติดตามรายละเอียดด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ องการอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประเมินสถานการณ์โรคสมองเสื่อมจากการคาดการณ์ได้ข้อมูลว่าสถานการณ์โรคสมองเสื่อมจากภาวะประชากรสูงอายุทั่วโลกในปี2050โรคสมองเสื่อมจะเป็นแพนเดมิก คือเต็มโลกไปหมดเหมือนกับโรคโควิด19ซึ่งตอนนี้ในประเทศที่พัฒนาสูงอย่างกลุ่มประเทศญี่ปุ่นยุโรปมีอัตราผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมเป็นจนํานวนมากและประเทศที่กําลังพัฒนาจนํานวนคนโรคสมองเสื่อมก็มากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันรวมถึงประเทศไทยก็มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละสิบค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดนายกสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมว่ามีสาเหตุมาจากอายุมากขึ้นโอกาสเกิดโรคสมองเสื่อมก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับแบบทวีคูณซึ่งผู้สูงอายุทุกคนมีโอกาสเกิดโรคนี้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานหรือกิจกรรมทางกายภาพออกกำลังกายอย่างเพียงพอมีโอกาสเกิดภาวะโรคสมองเสื่อม9ในสิคนค่ะ นอกจากนี้ผลการศึกษาก็ยังพบว่าผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์จะเสียชีวิตหลังเป็นเฉลี่ยประมาณ7-10ปีโดยผู้หญิงจะเสียชีวิตช้ากว่าผู้ชายขณะที่ปัจจุบันยาที่ให้ผู้ป่วยสมองเสื่อมกินไม่ได้แก้ที่สาเหตุโรคเพียงแต่ทาให้เสียชีวิตช้าลงและในระยะสุดท้ายผู้ใกล้ชิดก็ต้องดูแลผู้ป่วยเหมือนกับเด็กเล็กทุกอย่าง สำหรับปัจจัยตัวแปรที่สำคัญในการกระตุ้นให้เกิดภาวะโรคสมองเสื่อมอันดับแรกมาจากวัยที่เพิ่มมากขึ้นอันดับ2กิจกรรมทางกายภาพที่ไม่ได้ทำงานการไม่ออกกําลังกายหรือออกกําลังกายไม่เพียงพอและอันดับ3โรคเบาหวานซึ่งงานวิจัยทั่วโลกระบุว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคสมองเสื่อมมากกว่าคนทั่วไปสองเท่า ส่วนปัจจัยเสี่ยงเสริมอื่นๆก็ได้แก่ช่วงระยะเวลาการนอนหลับไม่เพียงพอและระยะการนอนหลับลึกน้อยกว่า4-5ชั่วโมงการเสื่อมของสมองแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันค่ะนั่นคือระยะที่ 1. กิจกรรมที่เคยทำแล้วกลับทำไม่ได้ 2. เป็นระยะที่สูญเสียความสามารถทำกิจกรรมที่ทำได้ด้วยตนเองง่ายๆอย่างการเข้าห้องน้ำการกินข้าวการทำความสะอาดร,ร่างกาย และระยะที่3สมองแยกความสกปรกความสะอาดไม่ได้ซึ่งในรายที่อาการหนักอาจจะไปตักน้ําจากชักโครกมาใช้เดินไม่ได้พูดไม่ได้เหมือนกับเด็กๆสุดท้ายจําใครไม่ได้แม้แต่ตัวเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจโดยจะเป็นคนที่โมโหง่ายจากเดิมที่เป็นคนใจเย็นหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงขึ้นลงเร็วมาก บางคนเริ่มมีอาการสมองเสื่อมก็จะสังเกตเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวง่ายๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยแบบผิดปกติหรือมีปัญหาความจำโดยจะถามซ้ำๆในคำถามเดิมทุก2-3นาทีอาการของโรคสมองเสื่อมสามารถแบ่งออกได้เป็น3-7ระยะ จะค่อยๆดำเนินโรคอย่างช้าๆทำให้คนที่เป็นจะไม่รู้ตัวเนื่องจากขยะของเสียจะค่อยๆเกิดสะสมขึ้นในสมองทีละเล็กทีละน้อยแล้วถ้าเกิดขับออกไม่หมดสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงครึ่งของสมองแล้วจึงจะค่อยแสดงอาการปรากฏให้เห็นดังนั้นคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมในช่วงเริ่มต้นจะไม่รู้ตัวค่ะคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมมักจะไม่ยอมรับจะบอกว่าตัวเองสบายดีคนใกล้ชิดต้องเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจ ลูกหรือญาติอาจเข้าใจผิดว่าพ่อแม่แกล้งทําซึ่งเขาอาจจำใครไม่ได้รวมทั้งตัวเองด้วยส่วนวิธีการที่จะชะลอเวลาเกิดโรคสมองเสื่อมคือควรจะมีกิจกรรมทําเสมอได้แก่การออกกําลังกายทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันโดยการออกกําลังกายต้องให้เหนื่อยและมีเหงื่อออกวันละประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหงชั่วโมงเช่นออกกําลังกายแบบแอโรบิกเดินวิ่งทำนาทำไร่ตัดแต่งกิ่งไม้เป็นต้น ทั้งนี้การออกกําลังกายที่จะช่วยลดผลลบเกินโรคสมองเสื่อมได้นั้นต้องออกกําลังกายที่ทําให้หัวใจเต้นแรงจนเส้นเลือดสมองหดและขยายตัวอย่างต่อเนื่องจึงจะมีผลช่วยขับขยะของเสียระบบการทํางานของสมองประสาทส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากถึง2เท่าโดยกลไกลดังกล่าวนี้เมื่อร่างกายทํากิจกรรมจนเหงื่อออกและหัวใจเต้นแรงต่อเนื่องก็จะดูดและผลักเบต้าอะมิลอย ผ่านออกมาทางกลิมฟติกของสมองที่จะมีรูปร่างคล้ายกับโดนัทบางๆที่หุ้มเส้นเลือดแดงสมองทั้งหมดแล้วเมื่อเราออกกำลังกายทำให้เกิดความดันโลหิตที่หดและขยายตัวแรงก็จะส่งผลทำให้เกิดกลไกลปั๊มและดูดขับเอาของเสียออกจากน้ำที่ล้อมรอบสมองนอกจากนี้ผลของการออกกำลังกายที่มีเหงื่อออกมากๆก็ยังสามารถช่วยคลายความเครียดซึ่งจะช่วยทำให้หลับสนิทได้ ขณะที่การใช้ยานอนหลับช่วยนั้นยิ่งนานวันจะต้องเพิ่มปริมาณยามากขึ้นไปเรื่อยๆหรืออย่างชาวสวนเกษตรกรที่เขาทำงานตลอด7วันก็มีส่วนทำให้สมองเสื่อมน้อยลงจากการออกกำลังกายเพียงแค่1-2ถึงครั้งต่อสัปดาห์ไม่เพียงพอนะคะถ้าเกิดเป็น3-5ถึงครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงสมองเสื่อมจากอายุที่มากขึ้นได้ถึงร้อยละ37และถ้าหากออกกำลังกายทุกวันค่ะจะลดปัจจัยเสี่ยงได้ร้อยละ57เลยทีเดียว อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นออกกําลังกายได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ก็จะเป็นวัคซีนในการป้องกัน โรคสมองเสื่อมได้เร็วเท่านั้นถือว่าเป็นเบื้องต้นแล้วการที่เราสามารถทำได้เองในการป้องกันรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มท่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k p p พ lication Tik t o o k n s t t g r r m m และ twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ